แอนนาโพสต์แจงเดือดหลังเจอคำถามเลิกสามีแล้วทำไมยังเห็นไปไหนด้วยกันแอนนาโพสต์แจงเดือดหลังเจอคำถามเลิกสามีแล้วทำไมยังเห็นไปไหนด้วยกันลั่นแค่ให้อยู่ทำงานไม่ได้มีอะไรกันมีเรื่องให้ต้องเคลียร์กันอีกแล้วสำหรับพิธีกรและอินฟลูอินเซอร์คนดังแอนนาวรินทรที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็กลายเป็นกระแสถูกจับตามองอยู่ตลอดแม้กระทั่งเรื่องของคนรักโดยก่อนหน้านี้เคยมีข่าวควงสามีเปิดใจรับหวานถึงขั้นเตรียมตัดชุดแต่งงานและรับบุตรบุญธรรมมาเลี้ยงกันเลยทีเดียวก่อนจะออกมาเคลียร์ชัดปมเลิกสามีถาวรจบความสัมพันธ์ผัวเมียอยู่เป็นเพียงพ่อแม่ให้ลูกพร้อมเปลี่ยนสถานะเป็นเพื่อนกันแต่ล่าสุดไม่วายเจอขาเมาชาวเผือกตาดีไปตั้งคำถามเห็นข่าวเลิกกันแต่ทำไมยังเห็นไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดทำเอาสาวแอนนาถึงกับเดือดจนต้องมาโพสต์ข้อความร่ายยาวผ่านเฟซบุ๊กว่ามีคนไปตั้งด่าบอกเลิกกับผัวยังไงเห็นไปไหนด้วยกันตลอดฮัลโหลอื่นข้าฉันไม่เอากันมา2ปีแล้วข้าไม่หวานไม่รักเอ่ยเลยข้ามีลูกด้วยกันตอนอยากมีก็เอามาเลี้ยงเลิกแล้วเทไม่แคร์ลูกนี้เหรอสตินิดนึงข้าแม็กมันมีความดีอยู่บ้างฉันเลยให้อยู่ทำงานค่ะเคยให้ออกไปจากบ้านแล้วนางบอกสมัยรักกันให้นางลาออกมหาลัยมาช่วยงาน10ปีผ่านไปพอตอนนี้มาไล่นางออกไปนางถามฉันว่าจะให้นางไปทำงานอะไรนางเริ่มต้นไม่ถูกฉันเลยให้เวลานางขยับขยายค่ะส่วนเรื่องผัวใหม่ไม่มีหรอกข้าไม่อยากหาเลี้ยงผู้ชายมาทั้งชีวิตแล้วซื้อกินบ้างก็ดีมีอีกก็ต้องเลี้ยงอีกเหนื่อยขอบคุณภาพ FB แอนนาตรงๆเคลียร์ปมถูกผู้ใหญ่สั่งห้ามลงรูปหวานเบ็ดความรักยังมีแต่ชีวิตต้องทำงานตรงๆกฤษกรเคลียร์ปมถูกผู้ใหญ่สั่งห้ามลงรูปหวานเบ็ดรักวันนี้ความรักยังมีเหมือนเดิมแต่ชีวิตต้องทำงานจับมือฝ่าดราม่าให้กำลังใจกันเป็นอีกคู่ที่เคยหวานกันมากๆพอโมเมนต์เหล่านั้นหายไปก็มีกระแสออกมาเรื่อยๆว่าทั้งคู่สะบั้นรักกันแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มตรงๆกฤษกรกนกกทรและยูทูบเบอร์สาวเบสรักวนีคำสิงซึ่งก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงก็ยังโบยให้มาถามฝ่ายชายเองว่าทำไมไม่ลงรูปคู่ด้วยกันมีผู้ใหญ่สั่งห้ามหวานหรือเปล่าล่าสุดก้าวธนาคารคอเจอหนุ่มตรงๆในงานเปิดตัวภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งยุคอาวาธาThe Way of Water อวตารวิถีแห่งสายน้ำเลยถามถึงประเด็นดังกล่าวพอไม่มีโมเมนต์หวานคนก็มองว่ารักเราสั่นคลอนต้องบอกอย่างนี้นะผมจะบอกทุกๆครั้งว่าแต่ก่อนช่วงโควิด-19แรกๆเลยไม่มีใครมีงานแล้วเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้ไปถ่าย YouTube ได้ไปที่นั่นที่นี่ด้วยกันมันก็เลยมีโมเมนต์ต่างๆออกมาแต่ด้วยตอนนี้เราได้กลับสู่โลกที่เราเคยผ่านมาแล้วก็เลยต้องกลับมาทำงานหนักมากยิ่งตอนนี้หลังจากจบละครคุณชายก็มีงานนอกและยังมีละครใหม่ของปีหน้าด้วยเบสบอกเรื่องไม่ลงรูปคู่ให้มาถามตรงๆเองว่าทำไมถึงไม่ลงซึ่งมันมีข่าวลือว่าต้นสังกัดของเราสั่งห้ามไม่ให้ลงรูปคู่ไม่ขนาดนั้นหรอกครับช่วงนี้ผมทำงานหนักก็เลยไม่ได้ไปในสถานที่ที่จะถ่ายรูปด้วยกันแต่เราก็ยังใช้ชีวิตกินข้าวไปนั่นนี่แต่อาจจะไม่ได้ถ่ายรูปลงให้ทุกคนได้เห็นกันเท่านั้นเองพอไม่ได้ถ่ายรูปลงอะไรหวานๆเหมือนเดิมมันต้องมีปรับจูนกันมันก็มีครับถามว่ามีถ่ายไหมมันก็มีครับแต่อาจจะไม่ได้ด้วยเพราะงานเราเยอะขึ้นด้วยไหมเลยอยากจะมีภาพที่โฟกัสกับงานมากกว่าความรักที่ก่อนหน้านี้คือเยอะมากใช่อันนี้ก็ด้วยหลัก
เรื่องความรักของผมด้วยเมื่อก่อนเราก็เป็นคู่รักที่ถูกคนจับตามองแต่สุดท้ายแล้วถามว่าความรักมีไหมมันยังมีอยู่แต่ณตอนนี้ผมต้องทำงานไปด้วยผมจะพูดเสมอไม่ว่าจะวันทองคุณชายผมรู้สึกว่าผมยังไม่ประสบความสำเร็จเลยผมอยากจะประสบความสำเร็จมากกว่านี้ผมอยากจะจริงจังกับมันให้มันมากขึ้นกว่านี้ผมอยากไปไกลให้มากกว่านี้ผมอยากจะจริงจังให้มากกว่านี้เบสเข้าใจฟีลนี้ของเรามันก็มีการพูดคุยกันมีการปรับจูนต่างๆก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วอีกอันหนึ่งคือเบสบอกว่าลงรูปไปก็จะโดนกระแสโดนดราม่าเลยไม่อยากจะลงเบสจะบอกเสมอว่าผู้หญิงจะโดนด่าก็เป็นเรื่องของข้างนอกผมจะคอยบอกน้องเสมอว่าสุดท้ายแล้วมันคือความรักของเราสองคนเราจะคิดยังไงจะยังไงผมก็อยากจะจับมือน้องไปด้วยกันสองคนถามว่าข้างนอกที่เป็นกำลังใจให้เราขอบคุณเขาเราดีใจมากแต่อะไรที่ไม่ดีที่มันจะส่งผลต่อความรู้สึกเรามันจะเข้ามาถึงในชีวิตประจำวันเราด้วยก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอยากให้ฟังแต่สิ่งดีๆสิ่งอะไรที่มันจะใช้ชีวิตต่อไปก็อยากจะให้เรารับฟังกันสองคนมากกว่าดูเบสก็เข้าใจอะไรมากขึ้นเราก็จับมือก้าวผ่านดราม่ากันใช่ครับทุกครั้งที่เจออะไรเราก็จะพูดคุยกันเสมอก็ขออย่างเดียวคือไม่ว่าใครจะไม่เข้าใจยังไงสุดท้ายขอแค่เราสองคนเข้าใจกันแค่นั้นก็พอแล้วเบสบอกจากนี้ให้ตรงๆเป็นคนออกมาพูดคนเดียวดีกว่าขอไม่พูดเรื่องความรักแล้วส่วนใหญ่ผมจะไปร้องเพลงตามอีเวนต์มากกว่าไม่ได้เจอสื่อหรือถูกสัมภาษณ์อะไรขนาดนั้นถามว่าให้ผมออกมาพูดอะไรแบบนี้สุดท้ายผมก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอแค่เพียงเราสองคนรับรู้กันว่าเราอยู่ข้างๆกันอยู่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันผมว่าเท่านี้ก็เพียงพอแล้วย้ำสถานะของเราทั้งคู่ตอนนี้หน่อยผมกับน้องก็ยังรักกันเหมือนเดิมยังไงก็ยังเป็นน้องเบสเหมือนเดิมเราก็ยังใช้ชีวิตด้วยกันอยู่เหมือนเดิมล่าสุดน้องเรียนจบเตรียมรับปริญญาก็ยินดีกับน้องด้วยน้องได้เกรดดีเลยก็ยินดีที่เขาประสบความสำเร็จแฟนคลับหรือใครที่ชื่นชอบน้องรักน้องก็ไปให้กำลังใจน้องด้วยวันที่15ที่ม.กรุงเทพจะได้เห็นรูปคู่รอดูดีกว่าครับก็เตรียมตัวไปร่วมยินดีกับน้องครับของขวัญมีให้น้องรอดูครับแค่ผมไปแสดงความยินดีมันก็คือที่สุดแล้วเราหนักใจไหมเพราะของขวัญน้องแต่ละชิ้นใหญ่ๆมีราคาทั้งนั้นจริงๆผมเองก็คิดหนักเหมือนกันนะครับพอคนไปโฟกัสเรื่องนั้นสุดท้ายมันจะไม่ได้ให้อะไรที่เราอยากให้พอทุกคนโฟกัสว่าตอนนี้ทำมาหลักแสนปีหน้าต้องหลักล้านบางครั้งถ้าผมไปเจอสิ่งที่มันมีคุณค่าทางจิตใจที่มันราคา 10-50 บาทแล้วผมอยากจะให้เขาพอเป็นแบบนี้ผมจะกล้าให้เขาเหรอผมเลยจะบอกเสมอว่าสุดท้ายแล้วเรื่องของความรักให้เป็นเรื่องของเราสองคนรับฟังกันเองเถอะใครที่ให้กำลังใจมาผมรับไว้และผมอ่านตลอดครับอะไรที่ไม่ดีบางครั้งก็อยากให้น้องไม่ต้องไปฟังมากไม่ต้องรับมันเข้ามาในชีวิตประจำวันเรา